สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel ปากน้ำ536ครับตอนนี้ผมอยู่บนรถยนต์ไฟฟ้า Neta V ของผมอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้เราจะมาทดสอบกันว่าโหมดการขับขี่แบบไหนประหยัดไฟที่สุดนะในคลิปแรกนะครับเราจะทดสอบด้วยการใช้เป็นคันเร่งธรรมดานะฮะแล้วก็การปั่นไฟกลับแบบต่ำสุดนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าขับ100กิโลเมตรโดยประมาณเนี่ยเขาจะใช้ไฟฟ้าประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ผมก็เริ่มออกเดินทางแล้วนะครับผมชาร์จไฟมาเต็ม 100% เลยนะระยะทางขับได้384กิโลนะตอนนี้วิ่งมา1กิโลเมตรแล้วนะครับไฟฟ้าก็แจ้งว่าใช้ได้อีก383กิโลเดี๋ยวมาดูกันว่าเซตติ้งแบบที่ผมแจ้งนะฮะใช้งานจริงเป็นอย่างไรนะครับกดดูกันนะครับเซตติ้งรถหลังคารถยนต์ชึบโอเคโหมดการขับขี่นะครับผมใช้เป็นโหมดปกตินะครับอย่างที่เห็นเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของการปั่นไฟกลับนะครับปั่นไฟกลับที่ระดับเบาสุดนะปั่นไฟกลับที่ระดับเบาสุดนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้คันเร่งเดี่ยวนะไม่ได้ใช้ e-pedal นะครับเป็นขับปกติเลยนะครับยกคันเร่งปล่อยไหลธรรมดาจากเซตติ้งที่ให้ดูนะเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าขับ100กิโลเมตรเนี่ยเขาจะใช้ไฟฟ้าประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเราก็จะพอประมาณการได้นะครับว่าอัตราสิ้นเปลืองของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะฮะโดยตอนนี้เนี่ยผมได้รีเซ็ตทริปแล้วก็ตัวอัตราสิ้นเปลืองของตัวรถแล้วเรียบร้อยนะฮะเรามาดูกันว่าใช้งานจริงแล้วเป็นอย่างไรแล้วก็ถ้าเกิดขับได้สเต็ปเนี้ยมันจะวิ่งได้ใกล้เคียง NEDC หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันว่าผมขับยังไงนะครับไปครับตอนนี้ผมก็กำลังออกจากหมู่บ้านนะครับวิ่งเส้นแรกนะครับจะเป็นถนนสายรองนะครับเป็นถนนแบบผ่านชุมชนนะด้านขวาก็จะเป็นคลองแบบนี้นะครับเป็นคลองนะนี่แล้วก็ถนนเป็นถนน2เลนธรรมดานะครับโค้งเยอะลูกระนาดเยอะนะครับแล้วก็มีรถเข้าออกตลอดเวลานะครับความเร็วก็จะใช้ได้ไม่สูงมากนะครับประมาณไม่เกิน70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็แบบสะพานมีลูกระนาดบ้างนิดหน่อยนะฮะเบื้องต้นนะครับการขับของผมนะผมจะกดคันเร่งให้ถึงความเร็วที่ผมต้องการก็คือ60นะฮะแล้วผมก็ยกคันเร่งเลยนะครับปล่อยรถไหลไปตามแรงเฉื่อยนะจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเราใช้การรีเจนไฟกับระดับต่ำสุดเนี่ยรถมันจะลดความเร็วได้ช้านะครับมันจะค่อยๆลดนะครับซึ่งส่งผลให้เราเนี่ยสามารถรักษาความเร็วในการเคลื่อนที่ได้ดีนะฮะแล้วก็อัตราการกินไฟก็กินประมาณนี้นะครับในเบื้องต้นนะประมาณ 4.8 แอมป์นะครับเวลาขึ้นลูกระนาดนะหรือขึ้นสะพานเนี่ยถ้าเราแตะเบรกนะครับเขาจะไม่ได้ใช้เบรกนะเขาใช้มอเตอร์ในการหน่วงอย่างชัดเจนเลยนะครับแล้วก็เวลากดออกถ้าเรากดออกช่วงแรกเนี่ยถ้าเรากดคันเร่งจมไปเยอะๆเนี่ยก็ใช้แอมป์สูงนะก็คือใช้ไฟเยอะนั่นเองนะครับเนี่ยกดเอาความเร็วก่อนนะครับแล้วก็ยกแล้วปล่อยไหลไปนะมันก็จะกินไฟน้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อครับตอนนี้อยู่บนทางหลักแล้วนะครับระยะทางขับขี่ตอนนี้นะครับจากที่เราเริ่มต้นเนี่ยวิ่งมาแล้ว10กิโลเมตรนะครับรถบอกว่าวิ่งได้อีก375กิโลเมตรนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดขับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมจะวิ่งได้ไกลกว่าระยะที่เขาเคลมไว้ซะอีก น่าสนใจไหมผมจะวิ่งได้ไกลกว่าที่ระยะเขาเคลมเองนะแต่เดี๋ยวผมจะขึ้นทางด่วนนะครับแล้วก็ความเร็วที่ผมใช้บนทางด่วนเนี่ยผมจะใช้ประมาณ100ถึง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับซึ่งจะทำให้อัตราการสิ้นเปลืองเนี่ยมันก็จะมากขึ้นนะฮะแต่มันก็คือคอนดิชันการใช้งานทั่วไปนะเห็นครับตอนนี้เราอยู่บนทางด่วนนะครับความเร็วที่ผมใช้เนี่ยผมจะใช้ไม่เกิน110นะประมาณ100ถึง110ประมาณนี้นะครับเนี่ยก็เหยียบๆทรงๆเหยียบๆนะฮะตามกันไปนะครับอัตราสิ้นเปลืองตอนนี้นะครับที่รถแจ้งนะครับอยู่ที่ 13.3 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรนะครับมานี้เลยนะสำหรับความเร็วระดับนี้เราก็วิ่งกันบนทางด่วนยาวๆครับเดี๋ยวไปเรื่อยๆนะสำหรับคำถามว่าถ้าขับท็อปสปีดเนี่ยรถจะกินไฟประมาณไหนนะครับนี่เลยนิ่งๆเลยนะครับประมาณ15กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรนะครับถ้าวิ่งท็อปสปีด110กิโลเมตรต่อชั่วโมงของโหมดสเต
แตนดาร์ดนะครับโดยส่วนตัวนะผมจะไม่ใช้โหมดสปอร์ตเท่าไหร่นะครับเพราะว่าโหมดสปอร์ตเนี่ยอัตราเร่งจี๊ดจ๊าดก็จริงท็อปสปีดเยอะขึ้นก็จริงแต่มันเปลืองไฟนะครับจุดประสงค์การใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าของผมเนี่ยไม่ได้เอามาไว้ซิ่งนะครับรถคันนี้มันไม่ใช่รถซิ่งอยู่แล้วนะครับถ้าอยากซิ่งไปเล่น Tesla ไปเล่น BMW ดีกว่านะครับถ้าจะเป็นรถใช้งานเนี่ยผมว่าเนต้าวีเนี่ยครับประมาณนี้แหละ100-110พอแล้วนะครับเพราะช่วงล่างเขาก็ได้แค่นั้นด้วยนะครับถ้ายังไม่ได้ทำช่วงล่างเนี่ยตอนเนี้ยโอ้สะพานมันเป็นจำนะฮะเด้งดึงๆเลย นะฮะก็ขับใหญ่อย่าเร็วมากนะครับดีกว่านะฮะโอเคแล้วก็ท่องไว้เสมอนะครับท็อปสปีดแค่110นะอย่าห้ามอาหารไปแช่ขวาเชียวนะครับผมเพราะว่าเลนขวาส่วนใหญ่ก็วิ่งกัน120ขึ้นไปอยู่แล้วนะครับเนี่ยๆเด้งๆเด้งดีนะครับเวลาขับความเร็วสูงเนี่ยผมว่าพวงมาลัยเขาก็ดีเลยนะโอเคเลยน้ำหนักดีนะครับมันเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาจากน้ำหนักเดิมเนี่ยเยอะมากนะครับเวลาขับช้าๆเนี่ยพวงมาลัยเขาก็เบานะแล้วก็เวลาขับเร็วพวงมาลัยเขาก็หนักขึ้นอันเนี้ยดีครับผมชอบตอนนี้เราวิ่งมา32กิโลเมตรแล้วนะครับรถบอกว่าวิ่งนี้อีก354กิโลแบตเตอรี่เหลือ 91% อัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่ 13.4 กิโลวัตต์อัวต่อ100กิโลเมตรนะครับก็ถ้าเกิดเราคำนวณกันแบบไวๆนะนั่นหมายความว่าระยะขับเนี่ยยังเท่าเดิมอยู่นะก็คือไปได้ไกลกว่า NEDC ซะอีกนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งจุดนะครับที่ผมจะให้ข้อมูลนิดนึงก็คือเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่นะถ้าเรามีแบตเตอรี่ความจุมากกว่า 98% ตัวรถเนี่ยจะไม่ปั่นไฟกลับให้นะเวลาเรากดคันเร่งลงไปเนี่ยแล้วเราถอดนะครับตัวรีเจนจะยังไม่ทำงานนะครับตัวรีเจนแบตเตอรี่เนี่ยเขาจะเริ่มทำงานที่แบตเตอรี่ต่ำกว่า 95% เป็นต้นไปนะครับอย่างตอนนี้ผมเหลือ 90% ใช่ไหมแล้วเวลาผมถอนคันเร่งเนี่ยไอ้ตรงกราฟสีเขียวด้านล่างจะขึ้นมาเดี๋ยวผมลองนะครับเห็นไหมมันจะขึ้นสีเขียวขึ้นมาเห็นไหมครับแล้วก็เวลากดไปเนี่ยไอ้บาร์ที่ขึ้นข้างล่างนะครับนั่นคือกำลังการใช้ไฟฟ้านะครับ1ขีดก็คือ10กิโลวัตต์นะครับ2ขีดก็20แล้วก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีทั้งหมด5ขีดนะฮะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับใกล้ถึงปลายทางแล้วอีกประมาณ20โลนะครับตอนนี้เกินครึ่งทางแล้วเดี๋ยวเราขับกลับกันอีกทีนึงโอเคครับไปต่อครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าขึ้นเนินมันจะกินไฟขนาดไหนนะครับตอนนี้เนินชันนะครับเนินพระราม9นะครับจะเป็นทางแลมขึ้นทางด่วนดูใช้ไฟประมาณ30กว่ากิโลวัตต์เลยทีเดียวนะครับเร่งขึ้นไปเร่งขึ้นไปสบายๆนะฮะรถไฟฟ้ามันไม่มีรอบอยู่แล้วนะครับใครกังวลเรื่องรถไฟฟ้าขึ้นดอยไหวไหมผมบอกเลยรถไฟฟ้ากำลังในการขึ้นดอยเนี่ยเขาเยอะกว่ารถสันดาปในพิกัดเดียวกันเหลือๆนะครับเพราะว่าเขาไม่รอรอบนะฮะกดปุ๊บทอร์กเต็มมาเลยนะเพราะงั้นเนี่ยมีโอกาสนะครับถ้าผมได้ขึ้นดอยนะดอยโหดๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองไปนะถ้ามีเวลานะงานเยอะเหลือเกินนะช่วงนี15% นะครับระยะทางขับขี่คงเหลือนะครับที่รถแจ้งมาเนี่ยอยู่ที่333กิโลเมตรนะครับโอเคตอนนี้ผมอยู่ในสถานการณ์การขับในเมืองนะครับตอนนี้อยู่ในเมืองละโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อจนถึงปลายทางครับอีกประมาณ7กิโลเมตรเท่านั้นนะฮะผมก็ถึงปลายทางแล้วแล้วเดี๋ยวเราผมมาสรุปกันว่าใช้ไฟฟ้าไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็อัตราสิ้นเปลืองเป็นเท่าไหร่ครับขับรถในเมืองรถมันติดจริงๆแต่ถ้าเราใช้รถยนต์ไฟฟ้าเวลารถติดไม่กินไฟนะครับ
ไม่เหมือนรถน้ำมันนะเวลาจอดอยู่นิ่งๆแล้วเครื่องยนต์ก็ทำงานอยู่ดีมันก็จะกินน้ำมันทำให้รถยนต์สันดาปหลายๆรุ่นนะรุ่นใหม่ๆจะใส่ตัวระบบ stop start system มานะฮะก็คือระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติเมื่อจอดอยู่นิ่งนั่นเองเป็นการช่วยประหยัดน้ำมันตอนนี้ถึงปลายทางแล้วเรียบร้อยนะครับผมขับมา 53.4 กิโลเมตรนะใช้ไฟฟ้าไป 16% นะครับตัวรถบอกว่าขับได้อีก331กิโลเมตรเลยนะครับอัตราสิ้นเปลืองนะครับใช้ไป 13.6 กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรนะโอเคเดี๋ยวตอนขากลับนะผมจะขับอีกระยะทางประมาณเดียวกันเนี่ยแหละมันก็จะครบ100กว่ากิโลเมตรเลยทีเดียวแล้วเดี๋ยวเรามาคำนวณกันว่าอัตราสิ้นเปลืองในกรณีใช้เป็นคันเร่งธรรมดานะครับปั่นไฟกลับต่ำสุดเนี่ยแล้วก็ขับสไตล์ของผมเนี่ยมันจะใช้ไฟฟ้าประมาณไหนนะครับโอเคตอนนี้ผมก็กำลังเดินทางกลับนะกำลังขับรถกลับบ้านนะครับระยะทางที่ขับมาเมื่อเช้า50กว่ากิโลแบตเตอรี่ใช้ไป 16% นะเดี๋ยวขับกลับบ้านนะระยะทางอีกประมาณเท่าเดิมเลยนะครับประมาณเดิมเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเนต้าวีเนี่ยใช้ไฟฟ้าเท่าไหร่กับการขับสไตล์ของผมแล้วก็เซตติ้งการขับขี่แบบผมเนี่ยมันจะกินไฟฟ้าประมาณไหนนะโอเคครับไปกันต่อครับตอนนี้ขึ้นทางด่วนแล้วนะครับแต่ว่าแม่เมื่อกี้ผมงงนิดหน่อยนะครับก็เลยเข้าผิดช่องนะไปโผล่ทางไปด่วนบางนาตราดแทนนะครับระยะทางก็จะขับไกลขึ้นอีกประมาณเกือบ20โลนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราไม่ได้จะดูตรงนั้นอยู่แล้วนะครับเราจะดูแค่ว่าระยะทางที่เราขับกับเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่ใช้ไปด้วยโหมดการขับขี่เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเท่านั้นนะครับนั่นคือจุดประสงค์ของคลิปนี้นะครับโอเคไปกันต่อครับไกลขึ้นนิดนึงมาดูสิเป็นยังไงโอ้รถติดครับท่านผู้ชมแต่รถติดเนี่ยดีสำหรับรถยนต์ไฟฟ้านะครับเพราะว่าเขาจะใช้ไฟน้อยมากเห็นไหมครับแล้วเวลาเบรกปั่นไฟคืนเบรกปั่นไฟคืนจอดอยู่นิ่งๆปุ๊บใช้ไฟแค่แอร์นะครับใช้ไฟแค่แอร์นะชิลๆสบายๆเลยนะครับถ้าแอร์ของ Neta V เนี่ยกินไฟประมาณไม่ถึง1กิโลวัตต์นะและแอร์ของ Neta V เนี่ยเขาใช้ไฟแค่ประมาณไม่ถึง1กิโลวัตต์ถือว่ากินไฟน้อยมากนะครับก็รถติดก็ชิวๆนะไม่ต้องเครียดมากนะครับถ้าอย่างรถสันดาปเนี่ยรถติดเบิ่งน้ำมันนะเป็นคำพูดที่เราคุ้นหูกันดีนะครับแต่ถ้าเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยรถติดดีครับไม่เบิ่งไฟนะครับเพราะว่าการกินไฟที่สุดของเขาคือการขับนั่นเองนะก็เดินทางกลับถึงบ้านแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วในส่วนของการขับขี่นะครับอย่างที่เราได้ดูคลิปกันไปนะผมขับในสไตล์ของผมนะครับระยะทางที่ขับไปนะครับ 111.6 กิโลเมตรนะใช้แบตเตอรี่ไป 33% นะครับอัตราสิ้นเปลืองที่รถบอกอยู่ที่ 13.1 กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเราลองบวกดูนะครับ
รถบอกว่าวิ่งได้อีก269กิโลเมตรนะครับแล้วเราเอา111เข้าไปบวกนะนั่นหมายความว่าถ้าเราวิ่งจนไฟหมดนะจนกิโลเมตรตรงนี้เหลือ0นะเราจะขับได้380กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับแต่อย่าไปเชื่อนะครับอย่าไปเชื่อตัวนี้มันคือ not even damn close นะครับให้ดูที่อัตราสิ้นเปลืองตรงนี้นะฮะก็เขียนว่า 13.1 กิโลวัตต์อาวต่อ100นะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาคำนวณกันเพราะงั้นแล้วเนี่ย 33% นะครับขับได้ 111.6 กิโลเมตรใช่ไหมครับ 33% เนี่ยหมายความว่าคือ1ใน3เลยนะครับ1ใน3ของปริมาณแบตเตอรี่คงเหลือนะง่ายๆเลยครับเราก็เอา33คือ1ใน3ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราสามารถแอดซูมได้ว่าเราสามารถเอา111เนี่ยฮะคูณ3ได้เลยนะครับหมายความว่า1ชาร์จของ Neta V เนี่ยถ้าขับแบบผมเนี่ยจะวิ่งได้333กิโลเมตรเลยนะครับถ้าขับแบบนี้เลยนะเออน่าสนใจมั้ยน่าสนใจมั้ยนะฮะก็ลองกันดูนะครับว่าNeta V ของคุณเนี่ยวิ่งได้ระยะทางเท่าไหร่นะครับลองคำนวณแบบผมก็ได้นะครับขับสัก100กิโลเมตรแล้วก็มาคำนวณกับเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับแล้วก็เอาเลข 38.5 ที่เป็นไซส์ของตัวขนาดแบตของ Neta V เนี่ยมาคำนวณดูนะครับแล้วก็ 1% ของแบตเตอรี่ Neta V มันไซส์ประมาณไหนใช่ไหมและง่ายๆเลยนะฮะเอา 38.5 เนี่ย 38.5 นะครับหาร100เลยครับเท่ากับ 1% ละ 0.385 กิโลวัตต์อาวนะครับถ้าเราใช้ไป 33% นะครับแล้วก็เอาเลขนี้นะครับคูณ33ซึบนี่ก็จะกลายเป็น 12.7 กิโลวัตต์อาวนะครับที่ใช้งานไปนั่นเองนะครับแล้วคิดง่ายๆนะครับ 12.7 กิโลวัตต์อาวที่ใช้ไปนะครับเอาไปคูณค่าไฟนะครับบ้านผมใช้มิเตอร์ TOU นะหน่วยละ 3.50 บาทโดยประมาณรวมแบตรวม FT นะครับออกมาซึบนี่ก็จะเป็นค่าไฟทั้งหมด44บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับระยะทางกับขี่ 111.6 กิโลเมตรนะครับเป็นไงบ้างครับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นข้อมูลให้กับท่านที่กำลังสนใจรถยนต์ไฟฟ้า Neta V กันบ้างไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ท่านใดที่ใช้ Neta V อยู่นะครับมีเทคนิคในการทำระยะทางขับขี่ให้ได้ไกลมากยิ่งขึ้นยังไงหรือว่ารถของคุณเนี่ยขับได้ไกลมากแค่ไหนต่อ1ชาร์จนะครับมาคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยที่ด้านล่างของคลิปนี้นะครับแล้วก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube Channel ปากน้ำ536ด้วยถ้าให้ดีกด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมครับคราวหน้าจะมีคลิปอะไรมาให้ดูนั้นอย่าลืมกดติดตามไว้ครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ